สเนค่ะวันนี้เรามาทำทอดมันข้าวโพดกันอีกเมนูที่จะดีชอบมากๆเลยค่ะเราจะใช้การอบแทนการทอดนะคะแต่ยังคงความอร่อยหอมกระเทียมพริกไทยอยู่ค่ะแล้วก็ความหวานของข้าวโพดเนี่ยค่ะเข้ากันดีกับไก่หมักมากๆเลยค่ะถ้าอยากจะอร่อยพร้อมสวยกับทอดมันข้าวโพดไปดูสูตรนี้เลยค่ะทอดมันข้าวโพดขั้นตอนแรกค่ะเรามาดูในตัวของที่จะตำทำเป็นเครื่องกันมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะจะทำให้ทอดมันข้าวโพดเนี่ยเขาหอมขึ้นมากๆมากๆเลยล่ะรากผักชีจะติดปัดก่อนจะได้ตำง่ายๆค่ะกระเทียมตำให้ละเอียดเข้ากันเป็นครีมเลยค่ะนี่ตำจนเป็นครีมค่ะละเอียดเป็นครีมแบบนี้เลยไปคราวนี้เราก็มาหมักไก่กันค่ะเป็นอกไก่สับนะคะแล้วก็ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราตำไว้น้ำปลาค่ะแล้วก็ย่าหวานค่ะผสมให้เข้ากันนะคะเราต้องหมักทิ้งไว้ค่ะขั้นต่ำที่1ชั่วโมงนะคะหรือว่าข้ามคืนเลยก็จะเข้าเนื้ออร่อยมากเลยค่ะโอเคเข้าแล้วเราจะแรปพลาสติกกัน1ชั่วโมงก็พักไว้ในตู้เย็นนะคะถ้าข้ามคืนก็ในตู้เย็นเหมือนกันนะตอนนี้ค่ะตัวไก่เนี่ยรสชาติจะเข้มข้นมากบางคนแบบพอปรุงเสร็จปุ๊บจะชิมเนี่ยถ้าชิมรสชาติจะเข้มข้นมากเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ตัวข้าวโพดค่ะพอใส่ข้าวโพดปุ๊บรสชาติจะอ่อนลงมานิดนึงไปพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาตอนที่อบไก่หมักข้าวที่ค่ะข้าวโพดดิบค่ะเป็นข้าวโพดที่ฝานเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็เราจะเอามาตำนิดนึงให้เข้าเนื้อค่ะแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องใส่แป้งด้วยค่ะเพราะว่าตัวข้าวโพดเนี่ยเป็นตัวแป้งแล้วก็บุกเขานิดนึงค่ะไม่ต้องตำจนเละนะคะให้พอเป็นบุบๆออกมาให้กลิ่นเขาหอมขึ้นตอนที่ไปหมักกับไก่ค่ะแล้วก็มีเป็นอกแป้งๆด้วยธรรมดาทอดมันข้าวโพดเขาจะมีใส่แป้งไปด้วยค่ะแล้วก็เอาไปทอดแต่ของเราวันนี้เราเป็นสูตรไดเอทเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เป็นข้าวโพดแล้วมาตำค่ะแล้วก็ใช้อบเอาจะยังหอมอร่อยอยู่เหมือนเดิมไก่มาข้ามคืนไว้เรียบร้อยแล้วข้าวโพดก็ตำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้เราจะใส่ไก่ลงไปไข่ไก่ค่ะเพิ่มความนุ่มค่ะแล้วก็ชุ่มฉ่ำมากขึ้นข้าวแล้วสุดท้ายก็ใส่ข้าวโพดที่เราตำไว้ค่ะข้าวโพดจะใส่เมื่อไหร่ค่อยตำนะคะอย่าตำทิ้งเอาไว้ข้ามคืนนะคะเพราะว่าเขาจะไม่หอมค่ะบางทีอาจจะมีกลิ่นด้วยค่ะตำเสร็จใหม่ๆจะหอมกว่าคราวนี้ก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันเลยถ้าใครที่ชอบไก่เยอะใส่ไก่เยอะได้นะคะแล้วข้าวโพดน้อยได้แต่ว่าแต่ดิฉันชอบเป็นแบบข้าวโพดหอมๆเลยอะสุดท่านไหนข้าวโพดข้าวโพดต้องเยอะหน่อยค่ะกำลังดีเลยขนาดนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปเอาเข้าอบกันค่ะพอดีมีถาดที่จะเอาเข้าอบอะค่ะก็สเปรย์ออยล์ลงไปจิ๊บเดียวเลยนะคะปั้นตัวทอดมันข้าวโพดกันชิ้นประมาณนี้นำเข้าอบกันค่ะสิบห้านาทีนะคะแล้วก็เป็นไฟ250องศาค่ะเดี๋ยวกลับมาดูตอนสุกกันค่ะสุกแล้วค่ะนิ่งทอดมันข้าวโพดอีกเมนูโปรดของจันดีตั้งแต่สมัยยังเด็กเลยค่ะตอนนี้เอามาปรับให้เป็นสูตรไดเอทนะคะก็ยังหอมนุ่มแล้วก็ยังอร่อยอยู่เหมือนเดิมค่ะ
ไก่หมักจนเข้าที่เลยค่ะแล้วความหอมกับความหวานของข้าวโพดนะคะลงตัวดีกับไก่มากเลยค่ะลองทำดูนะคะสูตรนี้ทำแล้วจะติดใจค่ะไม่อ้วนด้วยค่ะหรือว่าถ้าใครชอบจิ้มนะคะก็จิ้มกับอาจารย์ได้จะดีมีสูตรอาจารย์แล้วค่ะอยู่ในขนมปังหน้าไก่ค่ะลองเข้าไปดูในสูตรนั้นได้เลยค่ะเมนูหน้าจะเป็นเมนูไดเอทเมนูไหนก็อย่าลืมติดตามนะคะวันนี้จะดีต้องไปแล้วค่ะบายขอตัวไปชิมทอดมันข้าวโพดก่อนนะคะ